สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีหนูชื่อนางสาวชลิดาเที่ยงดีเล่นรุ่น76กิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปริชาชมไทยเล่นรุ่น71กิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริตาก้อนเงินเล่นรุ่น76กิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุมาลีวัยวัฒน์เล่นรุ่น81กิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฑาวันรัตนวงศ์กฎเล่นรุ่น55กิโลกรัมหญิงค่ะค่ะแข่งชิงแชมป์บ้านไผ่ค่ะเป็นกีฬาที่ต้องเล่นค่ะชื่อก็บอกแล้วค่ะอ้วนขึ้นเลยมีความสุขค่ะใช่ค่ะอยู่แล้วอ้วนขึ้นเห็นลูกหมู3ตัวใช่ไหมคะที่นี่มา4ตัวค่ะ5ตัวอันนี้น้องสุดค่ะใครแสบสุดเนี่ย5คนเนี่ยใครแสบแย่จ้ะไม่ใช่ละไม่มีใครแสบค่ะเด็กทุกคนไม่ลงไม่ลงซ้อมเกือบทุกวันค่ะอะไรบ้างเนี่ยคะเองชอบเต้นเวลาซ้อมเลยบ้านแต่ถ้าเต้นให้ดูเนี่ยให้เต้นแบบผิงแล้วไม่เอาเลยพี่บังเร็วเต้นท่าที่เต้นบนฟออ่ะเต้นอันไหนเต้นไหนดีอ่ะเขาแม่ๆทำไมเขาบอกว่าชอบเต้นอ่ะไปเร็วเต้น1 2 3 Please kill this love ดึดๆเย้เย้เย้นานิโซลเต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 นานิโซลกูโซโลโลโลก็เริ่มมาจากลูกพี่ลูกน้องเริ่มเล่นก่อนแม่ก็เลยให้เข้ามาเล่นด้วยกันเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกมันสังคมมันวุ่นวายแม่ก็กลัวจะไปตามเขาก็เลยให้เข้ามาเล่นสุดในชีวิตอยากไปโอลิมปิกก็เคยเห็นพี่แต้วพี่แนนพี่ฝ้ายแล้วก็พี่ใหม่เคยเล่าแต่ว่ามีความอดทนพี่เขาก็บอกว่าต้องมีความอดทนสูงค่ะต้องแบบขยันต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งการเรียนทั้งการซ้อมค่ะแบบไม่ทิ้งทั้งสองอย่างโอลิมปิกเหมือนกันค่ะมันเป็นแมตช์ที่ใหญ่แล้วมันต้องอดทนมากค่ะกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องเชื่อฟังโค้ชค่ะฟังที่โค้ชพูดทุกอย่างไม่ดื้อใส่โค้ดค่ะโค้ดยาค่ะชอบทำหน้านิ่งใส่ชอบทำหน้านิ่งใส่ถามว่า ถ้าแกวันไหนอารมณ์ดีก็ดีค่ะถ้าวันไหนมาขึมก็ทั้งวันค่ะ เหมือนชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วค่ะเงียบค่ะกลัวไหมกลัววิ่งวิ่งมันเป็นเฉพาะเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องหนักก็ตีเรื่องหนักก็ตีค่ะโดนแล้วค่ะยังไม่โดนเจ็บค่ะทำอะไรทำจริงทำอะไรทำจริง